ให้อย่างไรนะคะส่ง SMS มาบอกกันใช่เดี๋ยวเราให้ตั๋วหนังไปดูหนังกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการสะอึกเนี่ยมันเป็นกับใครก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการสะอึกเนี่ยยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันนะคะทางการแพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็เลยไม่ได้มีใครสนใจใส่ใจที่จะมารักษาอาการสะอึกเพราะอันนี้ข้อมูลเขาบอกมานะคะว่าเพราะว่าเป็นถ้าเกิดเราสะอึกแล้วเนี่ยอาการมันไม่ได้ร้ายแรงถึงทำขั้นทำให้เราเสียชีวิตนะคะแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดเรานั่งประชุมอยู่กับผู้ใหญ่สะอึกไม่หายเสียบุคลิกภาพเลยนะเสียบุคลิกภาพบางทีถ้าเกิดเราสะอึกอะไรประมาณนี้นะคะต้องขออนุญาตลุกขึ้นออกมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหายสะอึกสักทีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนวันนี้เรามีวิธีดีๆมาบอกค่ะอย่าบอกนะว่ากินน้ำไม่ใช่คุณผู้ชมฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำตามกันดูถ้าเราสะอึกนะเขาบอกว่าถ้าเราสะอึกปุ๊บเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมลองดูนะคะหายใจค่ะหายใจอยู่แล้วแต่ว่าหายใจในถุงกระดาษถุงกระดาษอ๋อเนี่ยหายใจในถุงกระดาษทำแบบนี้เลยเนี่ยแต่ถุงกระดาษที่คุณผู้ชมหายใจเข้าออกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นถุงกระดาษเท่านั้นนะคะเป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกินเปิ่นใช่ป่ะถุงแบบนั้นได้ค่ะได้ใช่ไหมคะถุงที่ห่อกาแฟเย็นนะปัจจุบันที่เขาขายตามท้องตลาดแล้วต้องเป็นถุงที่ไม่รั่วนะคะต้องเป็นถุงที่ปิดสนิทนะคะ 80% ค่ะเขาบอกมานะคะมีตัวเลขยืนยันมาว่าทำวิธีนี้แล้วหายสะอึกนะสูงนะ 80% แล้วหลายคนอาจจะสงสัยอุ้ยแล้วเราจะหายใจในถุงกระดาษนานแค่ไหนมันแลจะอึดอัดนะมันแลจะหายใจไม่ทั่วปอดอะไรเงี้ยไม่เต็มปอดนะคะหายใจเข้าออกในถุงกระดาษประมาณ5นาทีค่ะนานนะพี่กู้นานนะ5นาทีนะคะก็ลองดูนะคะหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกแล้วถ้าเกิดเราอาการสะอึกเราหายไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็ให้หยุดทำนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะถ้าเกิดเรามีอาการสะอึกต่อไปในคราวหน้าลองหาถุงกระดาษมาแล้วหายใจใส่ดูนะคะว่ามันจะหายไหมแต่ส่วนใหญ่ถุงกระดาษจะหายากถ้าเป็นถุงก๊อบแก๊บเนี่ยเชื่อว่าวิ่งไปหลังบ้านคว้ามาเลยแต่ถุงก๊อบแก๊บไม่ได้พี่ว่าน่าจะเป็นส่วนของถ้าถุงกระดาษเนี่ยเขาน่าจะเป็นแบบเป็นน่าจะเบาๆอากาศเบาๆกว่าหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะนะคะก็เป็นเรื่องราวแปลกๆนะคะที่เรานำมาแนะนำกันแต่อย่าไปให้บุตรหลานเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อเขาไม่รู้แล้วก็อาจจะมีการพลาดอันนี้ว่าแปลกแล้วนะคะในเรื่องของการแก้อาการสะอึกค่ะเดี๋ยวแก้อาการตะคริวเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะตะคริวนะคะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นแต่ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะเป็นขึ้นมาหน่อยนะคะเขาบอกว่ามักจะเกิดในตอนเช้ามืดค่ะเหมือนกับว่าเรานอนแล้วคืออาจจะร่างกายไปทับแขนทับขานอนผิดท่าอะไรประมาณนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะตื่นมาก็อาจจะรู้สึกเป็นตะคริวได้นะคะบางคนเนี่ยก็จะค่อยๆยืดขาดัดปลายเท้ามั่งปลายเล็บมั่งบิดลำตัวค่อยๆเพราะว่ามันจะเจ็บใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ทีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีหมอประจำทีมนักกีฬาโอลิมปิกนะคะของอเมริกาเลยค่ะเขาแนะนำเคล็ดลับนี้มานะคะการแก้ตะคริวค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะง่ายๆใช้หัวแม่มือหัวโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้บีบที่ริมฝีปากบนงงปะไม่ได้ไปบีบตรงที่เราเป็นตะคริวนะคะริมฝีปากบนอย่างเดียวนะคะถูกต้องค่ะโอ้อันนี้แปลกกว่าเมื่อสักครู่ใช่เป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะบีบที่เดียวเท่านั้นริมฝีปากบนห้ามเกิน1นาทีตะคริวจะหายไปอย่างอัศจรรย์เลยเขาบอกอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่สามารถยืนยันได้เพราะเรายังไม่เป็นตะคริวคุณผู้ชมลองดูนะคะลองไปทำกันดูบีบเบาๆนะคะอย่าบีบแรงจนเจอได้นะปากริมฝีปากบนเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าได้ผลเกิน 80% เลยนะพี่กุ้งนี่น่าลองมากนะแต่ก็ยังไม่เป็นถ้าเหน็บชายังว่าไปอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปวัดไงนั่งพับเพียบอะไรประมาณนี้นะคะลองดูนะคะถ้าเกิดแบบจะลุกอะไรประมาณนี้แล้วเกิดมีอาการเป็นตะคริวเป็นเหน็บอะไรประมาณนี้ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะแล้วมันได้ลองดูเป็นเหน็บเผื่อได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมันได้ผลหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะก็มาบอกกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่บอกมาเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นตะคริวนะคือออกกำลังกายบ่อยๆอะไรประมาณนี้กล้ามเนื้อยังไม่ยืดหรืออะไรประมาณนี้เกิดตะคริวเขาใช้วิธีนี้แล้วเขาหายเราลองใช้กันดูนะคะถ้าเป็นเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดนะคะของนานาเฮลตี้ในวันนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะก็เรื่องแรกค่อนข้างอาจจะซีเรียสน่ากลัวนิดนึงวิชาการนะคะเรื่องหลังๆนี่ก็ออกแนวฮาๆแต่ได้ไปผลใช่ค่ะแต่ถึงไงก็แล้วแต่นะคะการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดยังไงก็แล้วแต่มันไปตรวจพบคุณหมอดีที่สุดนั่นเองค่ะใช่ค่ะหรือว่าอยากรู้เรื่องราวของคุณเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็มาจะเจอกับน้องไม้ได้นะคะในทุกวันพุธในรายการชุมชนคนเป็นข่าวของเรานี่แหละค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพี่กุ้งเราต้องไปพักเบรกกันก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในเมืองพัทยาของเรากันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ที่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวสักครู่มาทราบไปพร้อมกันค่ะค่ะก
ระแสกาแฟลดน้ำหนักที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ Boat Coffee กาแฟคุณภาพสูงจากบราซิลผสมผสานอย่างลงตัวกับส้มแขกถั่วขาวสาหร่ายเคลฟคอลลาเจนและแอลคาเนทีนจากสวิตเซอร์แลนด์ก่อให้เกิดกาแฟลดน้ำหนักระดับพรีเมียม Boat Coffee กาแฟดีกินแล้วเฟิร์มลดน้ำหนักอย่างได้ผล7กิโลใน2เดือนราคาเพียงกล่องละ250บาทพิเศษช่วงนี้โปรโมชั่น3กล่อง600บาทสนใจสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ออฟฟิศโสพลเคเบิลทีวีโทร038-423-777นกไม่นกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำงานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วมีข่าวดีมาบอกจ้าโสพลเคเบิลทีวีพัทยาร่วมกับเมเจอร์ซินิเพ็กซ์พัทยาจัดกิจกรรมดีๆโสพลแฟมิลี่แอดเมเจอร์ซินิเพ็กซ์พัทยาขอเชิญสมาชิกและครอบครัวไปดูหนังฟรีกับหนังไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ทอ2เทพเจ้าสายฟ้าโลกาธมินในวันที่17พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาด้วยโรงภาพยนตร์มาตรฐานเมเจอร์ซินิเพ็กซ์พัทยาและภายในงานมีจับแจกจี้ทองคำ1สลึงพร้อมของที่ระลึกขอย้ำว่าฟรีเพียงร่วมกิจกรรมทั้งครอบครัวอย่ารอช้ารีบลงทะเบียนโทร038-374-444 038-374-333 หรือทาง LINE Application 080-638-3499สุขสนุกก่อนใครทั้งครอบครัวกับโสพลเคเบิลทีวีที่นี่ที่เดียวช่วงที่2วันนี้ค่ะพี่กุ้งโสพลโซเชียลอัปเดตความเคลื่อนไหวของเมืองพัทยาเรานะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนกันคะน้องไมค์คะไปดูงานสร้างอนาคตไทย2020โอ้ที่เพิ่งจัดผ่านไปนะคะที่ศูนย์ประชุมพีชงานยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้เลยว่าเมืองพัทยาของเราเนี่ยเศรษฐกิจในอนาคตจะก้าวหน้าไปขนาดไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการพัฒนาด้านใดบ้างนะคะโอ้โหงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่อาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมงานในวันนั้นนะคะวันนี้ค่ะโสพลโซเชียลของเรานะคะโดยน้องเอ็มนะคะที่กำลังจะลองของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปบุกตะลุยงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงโสพลโซเชียลค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมพีชโรงแรม Royal Cliff Beach Resort กับงานมหกรรมความรู้นิทรรศการนะครับสำหรับการสร้างอนาคตไทย2020ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมนะครับงานนี้มีทั้งกิจกรรมการให้ความรู้การเสวนาและนิทรรศการภายในงานด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญของการกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็คือการพัฒนารถไฟความเร็วสูงซึ่งจะพาดผ่านเมืองพัทยาไปยังจังหวัดระยองซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อประชาชนชาวเมืองพัทยาของเรานะครับเมื่อรถไฟความเร็วสูงคงที่มั่นคงและรวดเร็วยิ่งขึ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรรวมถึงการพัฒนานั้นจะเปลี่ยนไปแค่ไหนการค้าจะสำคัญมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามในงานนี้ซึ่งภายในงานไม่ได้มีแค่กิจกรรมการเสวนาเท่านั้นอย่างที่บอกนะครับจะมีนิทรรศการการเปิดบูธของโอท็อปจังหวัดต่างรวมถึงนิทรรศการการให้ความรู้กับการสร้างอนาคตไทย2020ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสโซเชียลกับผมวันนี้ข้างในห้องประชุมกันเลยฮะWe'll be right back.
อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าหลายโครงการสำหรับการสร้างอนาคตของประเทศไทยมีหลายโครงการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมระหว่างภูมิภาคโครงการสร้างท่าเรือโครงการรถไฟรางคู่และที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในอีก7ปีข้างหน้าคือโครงการรถไฟความเร็วสูงนั่นเองครับแต่ว่าโครงการนี้จะน่าสนใจขนาดไหนที่แน่ๆเนี่ยมีคนรอต่อคิวสำหรับการเข้าเยี่ยมชมโมเดลต้นแบบตัวอย่างของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาประเทศไทยในอีก7ปีข้างหน้าในปี2020ด้านนู้นคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้มาเที่ยวงานการสร้างอนาคตไทย2020คิดว่าหนึ่งในโครงการที่สำคัญคือโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะมีผลดีต่อประเทศของเรายังไงบ้างครับก็ในหมวดนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมมั่นใจคิดว่าในส่วนของผมนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีการพัฒนามีการเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยรถไฟความเร็วสูงในความคิดของผมเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าในรูปแบบก่อนๆนะครับครับภายในปี2558หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าต่อจากนี้ประเทศไทยก็จะรวมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนซึ่งมี3เสาหลักได้แก่เสาหลักแรกคือเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศเสาหลักที่2เรื่องของวัฒนธรรมสังคมและเสาหลักที่3ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือว่า AEC นั่นเองซึ่งใน10ประเทศของ Southeast Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยพม่ามาเลเซียลาวเวียดนามฟิลิปปินส์ต่างๆอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นการนั่งทันแมชชีนในโดเรมอนเป็นเรื่องของจินตนาการแต่รถไฟความเร็วสูงเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เราได้ก้าวเป็นหนึ่งในอาเซียนสำหรับการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งการคมนาคมและขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในประเทศระหว่างภูมิภาครวมถึงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการก้าวก่อนก็จะทำให้เราถึงเส้นชัยก่อนเหมือนสำนวนที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งกับโครงการสร้างอนาคตไทย2020โดยเฉพาะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอนาคตไทยนะฮะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหวิ่งกันหูดับตับแลบเลยนะฮะซึ่งก็จะส่งขนส่งทั้งผู้คนนะครับรวมถึงสินค้าก็มีหลากหลายโดยเฉพาะสินค้าสดอันนี้ไม่เน่าเปื่อยนะฮะมันจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อหมูหรือเป็นไข่สดหรือเป็นดอกไม้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็สามารถสร้างกำไรจากโครงการรถไฟความเร็วสูงด้วยได้เหมือนกันจากกรุงเทพนะฮะโอ้ไปเที่ยวทุ่งตันตะวันที่ลพบุรีแล้วก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยก็ได้หรือจะไปนี่ดูทะเลดอกไม้ที่ภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกหลายที่เลยขึ้นไปเชียงใหม่ก็ถึงหรือว่าจะมาที่พัทยาของเราก่อนจะต่อไประยองก็ได้เหมือนกันมาเที่ยวทะเลก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแต่กำไรฮะคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปเดินดูนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงมาเยอะเดี๋ยววันนี้พักผ่อนบ้างรีแลกซ์ไปกับบูธโอท็อปของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีรถไฟความเร็วสูงในอีก7ปีข้างหน้าปี2020เนี่ยทุกจังหวัดก็จะเชื่อมหากันด้วยรถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็โครงข่ายถนนเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเพราะฉะนั้นการค้าเนี่ยรวมถึงการคมนาคมก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวนำประเทศต่างๆในอาเซียนรวมถึงต่อสู้ด้านการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะชาติยุโรปด้วยนะฮะข้างในนี้จะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่างๆ
ทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันตกภาคอีสานทุกภาคเลยอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละภาคเขามีของดีอะไรกันบ้างนะครับผมเดินมาที่ห้องประชุมหลักของศูนย์ประชุมพีทโรงแรมโรยัลคลิฟนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิตติรัตน์ นรนองก็จะมาขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องเชื่อมภาคเชื่อมชีวิตบูรณาการทุกทิศสู่ความเจริญโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ว่าตอนนี้ทุกที่นั่งไปหมดแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังปาฐกถาพิเศษจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทในการพัฒนาประเทศไทยในปี2020ในโครงการ7ปีนะครับท่านผู้ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทฉบับนี้ว่าจะมีผลอย่างไรต่อจังหวัดชลบุรีของเราบ้างครับท่านก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นหัวใจนะครับทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับท่านดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านเปรียบเสมือนว่าภาพตะวันออกเนี่ยคลัสเตอร์ของเราเนี่ยเปรียบเหมือนหัวใจนะครับเพราะว่าหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดนะสูบฉีดโลหิตเข้าไปเลี้ยงร่างกายนะฮะทุกส่วนของร่างกายนะครับเพราะว่า